โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าหลุมดำเนี่ยเข้ามาอยู่ใน Minecraft นะครับแล้วมันจะสามารถดูดกลืนทุกสิ่งได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง5ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคและก็อย่าลืมที่จะกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาก็อันนี้ก็จะเป็นม็อดนะครับเป็นม็อดเกี่ยวกับระเบิดนิวเคลียร์อะไรต่างๆนานานะฮะก็ไม่ได้มีแค่หลุมดำหรอกมันมีระเบิดอย่างอื่นอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบมาให้ดูดีกว่านะครับนี่เลยก็ตั้งแต่ระเบิดธรรมดาปะระเบิดธรรมดาเดี๋ยวหยิบมาดูทีละอย่างเลยแล้วกันโอเคนี่ฮะอันนี้คือระเบิดธรรมดานะครับเป็นเกรเนตธรรมดาเลยนี่ครับก็จะไม่มีอะไรเนาะนะครับอันนี้เป็นระเบิดเอ็นอะไรเนี่ยเอ็นฮาร์ดเหรอเกรเนตอ๋ออันนี้ก็จะเป็นระเบิดที่มีพลังทำลายล้างสูงขึ้นมาหน่อยจากเดิมนะครับผมโอเคแฟลกเกรเนตโอเคอันนี้ก็จะเหมือนแบบพวกระเบิดอ้าวแม่งฮะอ๋อถ้าเกิดว่าเราปาเนี่ยก็จะมีลูกธนูกระจายออกมาใช่ไหมโอ้โหโอ้โหดูฮะมันสามารถกระจายดาเมจรอบๆได้เลยเนี่ยดูเห็นปะโอ้โหแกะตายตัวหนึ่งเลยนะฮะดูครับปุ้งปุ้งโอ้โหปาเยอะไม่ได้ครับแหลกโอเคอันนี้ก็จะเป็นระเบิดลูกธนูใช่ไหมเฟลมแฟลกเกนเน็ตอันนี้เป็นระเบิดไฟครับโอ้โหหนักกว่าอีกฮะอันนี้ถ้าปาแล้วเนี่ยก็จะเป็นลูกธนูไฟออกมากระจายออกมานะฮะปุ้งเห็นว่าโอ้โหมันทำดาเมจได้ขนาดนี้เลยเนี่ยมันทำความเสียหายได้มหาศาลเลยทีเดียวนะครับสามารถทำให้เกิดไฟป่าได้เลยเนี่ยนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นชาร์ปเนลเกนเน็ตระเบิดแหละระเบิดนี้ครับปะอ๋อเป็นระเบิดไอ้นี่นี่ว่าระเบิดกระจายเห็นปะแล้วมันก็จะระเบิดโดยรอบอีกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะคลัสเตอร์บอมอันนี้ระเบิดอะไรวะระเบิดอะไรไม่รู้อะมันอันนี้คืออะไรอะเป็นระเบิดอะโอ้โหอันนี้อันตรายกว่าอีกฮะอันนี้อันตรายกว่าเฟรมแฟลกเอ้ยอันนี้อันตรายกว่าชาร์ปทรัพนิวเกรเนตนะครับอันนี้แค่ปลามันจะกระจายอย่างนี้ใช่ป่ะเห็นไหมคือส่วนที่มันกระจายมาเนี่ยจะไม่ระเบิดนะครับแต่อันนี้เนี่ยส่วนที่กระจายมาจะระเบิดเหมือนกันนะฮะดูครับเห็นป่ะโอ้โหอันตรายมากเลยฮะมันกระจายไปได้อีกเห็นไหมนะครับผมโอเคครับต่อมาก็จะเป็นแฟลกเกรเนตโอ้โหนี่มันระเบิดหรือพลังอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโหโอ้โหเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยดูครับดูฮะไหนอ่ะมันจะเป็นเหมือนอุกกาบาตเหรอเมื่อกี้เหมือนเป็นอุกกาบาตลงมาปะถ้าเกิดอยู่ใกล้ตรงนี้มันโอ้โหโคตรสว่างเลยนะครับสว่างจัดลองปลาใส่ลองปลาไปในป่าดูดีว่าจะเกิดไฟไหม้หรือเปล่านะฮะจะเกิดปรากฏการณ์ไฟไหม้หรือเปล่าปรากฏการณ์ไฟป่ามันจะเกิดไฟป่าปะวะไม่น่าเกิดน่าจะเป็นระเบิดแสงประมาณนั้นปะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นไลท์เทนนิ่งบอมครับเป็นระเบิดสายฟ้านี่ฮะปลาแล้วก็จะมีสายฟ้าเห็นไหมปุ้งปุ้งนี่ฮะ
โอเคอันนี้เป็นระเบิดแก๊สพิษนะฮะถ้าปาแล้วก็จะมีแก๊สนี่ทำให้เราเสียชีวิตได้เลยนะครับผมโอเคมาครับต่อมาก็จะเป็นระเบิดเบอร์หนึ่งโอ้แม่งเยอะป่ะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นระเบิดพิษนะฮะอันนี้ปาแล้วติดพิษแน่นอนนี่ฮะก็ถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนี้ก็จะติดสถานะพิษนั่นเองนะครับก็สามารถทำให้ตายได้เลยทีเดียวนะฮะโอเคระบายเป็นระเบิดแก๊สเอาให้ดูแล้วนี่ว่ะอันนี้เป็นระเบิดแก๊สนะครับเห็นไหมถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่ข้างๆก็จะตายเหมือนกันนะครับโอเค impulse genet อันนี้เป็นระเบิดแหละปลาแล้วเป็นทรายเหรอวะปลาแล้วใบไม้จะหายเงี้ยหรอปลาแล้วเป็นทรายใช่ไหมโอเคอันนี้ก็เหมือนกันเนาะโอเคครับต่อมาเป็นระเบิดพลาสมาโอ้ยโอ้โหพลาสมามันรุนแรงมากฮะถ้าเราเดินเหยียบเนี่ยคือจะติดไฟทันทีครับก็เหมือนเป็นลาวาเนาะแต่เป็นสีชมพูนะครับแล้วเป็นเหมือนกับว่าเป็นลาวาแข็งอะไรอย่างงี้ป่ะวะมันไม่ไหลหรืออะไรเลยมันดูเหมือนเป็นของแบบมันดูเป็นมันไม่ใช่ของเหลวอะถ้าเป็นน้ำอย่างเงี้ยป่านนี้มันคงจะหกแล้วเนาะแต่อันนี้มันหกช้ามากฮะมันเหมือนเป็นแบบว่าหนืดๆอะไรเงี้ยเหนียวๆอ่ะเออประมาณนั้นนะครับโอเคต่อมาเป็นระเบิดอันเนี้ยสคาร์บิเนียมอะไรเนี่ยบีเดียมโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหตาบอดเลยทีเดียวโอ้โหล่อสตาร์บอร์ดเลยเว้ยโอ้โหนี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหดูความเสียหายที่เกิดขึ้นสิฮะโอ้โหมีอะไรเนี่ยไวรัสเหรอเนี่ยไม่รู้อ่ะเหมือนติดเชื้อโอเคครับต่อมาก็จะเป็นระเบิด TAU ระเบิดอะไรวะเฮ้ยระเบิดเลยกระจายเลเซอร์เหรออันนี้อะไรเนี่ยลองปาไปดิโอ้โหเหมือนเป็นระเบิดแสงเลเซอร์อย่างงี้เหรอถ้าเกิดว่าแสงเลเซอร์มันโดนสิ่งมีชีวิตก็จะตายทันทีเลยใช่ไหมดูดิเห็นปะมันตายทันทีเลยนะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็น Mark VI Drill อันนี้เป็นระเบิดขุดเจาะหรือเปล่าโอ้โหโอ้เป็นระเบิดที่มีอนุภาพแรงมากฮะทำลายล้างได้สูงเลยทีเดียวโอ้โหมันเป็นระเบิดที่สามารถขุดเจาะไปยังเบดล็อกได้เลยโอ้โหระเบิดโอ้โหบอกเลยว่าชิ้นนี้ระเบิดลูกนี้โคตรโหดเลยฮะอ่ะลองใหม่อีกรอบหนึ่งดูดิคือบล็อกก็จะกระจายเต็มฟ้าใช่ไหมกระจายขึ้นสู่บนท้องฟ้าแล้วคือจะสามารถขุดคือมันระเบิดลงไปชั้นเบดล็อกได้เลยนะฮะเป็นอะไรที่โหดมากโหดร้ายมากนะครับโอเคอันนี้ไปแล้วมาเหลือระเบิดกี่อย่างวะเนี่ยเกนเน็ตนี่อันสุดท้ายเป็นหลุมดำนะฮะ MK2 เกนเน็ตอันนี้เป็นเหมือนเป็นระเบิดที่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ก็แค่ระเบิดกว้างแค่นั้นแหละอันนี้อะไรเนี่ย Combustible Lemon เหรออ๋อเป็นเหมือนระเบิดไฟเนาะไม่มีอะไรโอเคต่อมาเป็นนุกก้าเกเน็ตไอ้นี้น่าจะเป็นนิวเคลียร์ป่าวะโอ้โหนิวเคลียร์ฮะจังหวะนี้โอ้โหหิวม้าแม่งตกเลยวะไม่ใช่หิวม้าหรอกมันเป็นไอ้นี่อ่ะลองใหม่อีกรอบครับนี่ฮะสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆก็จะตายทันทีเลยนะฮะดูครับโอ้โหมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยฮะโอเคต่อมาก็จะเป็น Negative Energy Pair Annihilation Granite โอ้เป็นระเบิดที่เสียงโอ้เสียงแม่งดังไงวะโอ้เสียงโคตรดังอ่ะผมเปิดลำโพงอยู่นะครับเป็นระเบิดที่ปาแล้วเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเลเซอร์มันจะกระจายออกมานะฮะเป็นเหมือนเลเซอร์กระจายออกมาแล้วเนี่ยแหละคือความเสียหายที่เกิดขึ้น
มันจะไม่เป็นรูเว้ยเดี๋ยวลองปาใส่หมู่บ้านนี้ดูดูนะเห็นป่ะคือมันจะไม่ใช่หลุมอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนแบบรูเป็นพุนอะไรอย่างงี้ป่ะเป็นรูแบบเยอะๆประมาณนี้นะฮะโอ้โหเป็นระเบิดที่อันตรายมากอีกโลกนึงเลยทีเดียวนะครับโอเคมาลูกสุดท้ายนะครับอันนี้อันตรายที่สุดนั่นก็คือหลุมดำนะครับหรือว่าแบล็คโฮลนั่นเองนะจ๊ะมาอันนี้ก็เป็นพวกแร่เนาะแล้วเป็นพวกแร่เป็นพวกสิ่งก่อสร้างพวกบองพวกบล็อกพวกของไอเทมต่างๆนานาพวกปืนมีปืนด้วยนะโอ้มีปืนด้วยเว้ยไม่ธรรมดาจริงโอเคเราจะทดลองกับหมู่บ้านแล้วกันหมู่บ้านไหนดีอะเราเดินมาก็ไกลแล้วเนาะเอ้ยหมู่เราลองทับคิวดิเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมตรงไหนคือหมู่บ้านวะเหมือนจะเห็นหมู่บ้านอยู่อะใกล้ๆเนี่ยหมู่บ้านทะเลทรายอะเดี๋ยวลองบินหาดูนะครับแต่ใกล้น่าจะใกล้ถึงแล้วแหละไอ้ไอ้นี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเป็นทอร์ปิโดเนี่ยอันตรายนะอันตรายนะไอ้หมู่บ้านอยู่ตรงไหนวะเอาเลยลองกับป่าก็ได้อะโอเคหลุมดำฮะดูโอ้โหนี่ฮะหลุมดำลูกนี้ก็จะดูดกลืนทุกสิ่งที่อยู่โดยรอบเลยนะครับก็ไม่มีอะไรที่สามารถหนีออกมาได้เลยนะฮะคือถ้าผมเข้าไปผมก็บินออกมาไม่ได้อะเพราะว่าแรงมันสูงคือแรงโน้มถ่วงมันสูงมากฮะดูครับโหเสียงดังว่ะเราจะจับตาดูหลุมดำหลุมนี้นะครับผมค่อยดูดเกลือนเรื่อยๆนะฮะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเห็นไหมถ้าเราโดนดูดโดนดูดโอ้ไม่โอ้ถ้าเราเกมโหมดศูนย์จะตายปะวะโอ้โหตายเหมือนกันเหรอถ้าเราเกมโหมดศูนย์แล้วก็จะตายนะครับเพราะว่ามันอันตรายมากโคตรรุนแรงเลยนะฮะสำหรับหลุมดำนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกรอบนึงแล้วกันอ๋อนี่ไงหมู่ไม่ใช่ตรงนี้นี่เดี๋ยวหาหมู่บ้านก่อนจะทดลองกับหมู่บ้านไปอยู่ไหนวะนี่ไงเอ้ยไม่ใช่หมู่บ้านนี่ว่ะหมู่บ้านอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอว่ะเมื่อกี้เหมือนตอนแรกเราเจอหมู่บ้านไว้ตอนนี้เราไม่รู้แม่งไปไหนแล้วเอาเป็นว่าตรงนี้แล้วกันพึ่งนี่ตรงนี้แล้วกันปึ๊บเอาเลยโอ้โหนี่ฮะโอ้โหดูมันดูดคืนนะโอ้อันตรายมากฮะดูโอ้โหมันดูดเรื่อยๆนะเราไม่รู้ว่ามันจะขยายใหญ่หรือเปล่านะครับเหมือนจะไม่ขยายนะแต่ว่ามันจะดูดเรื่อยๆนะครับ
ก็ดูจากทรงแล้วนะฮะก็มีวิธีเดียวที่จะสามารถลอกจากหลุมดำได้ก็คือการตายนะครับถ้าเราตายแล้วก็เกิดที่ใหม่ใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่รู้ดิคือถ้าเราเป็นเกมโหมดศูนย์เราก็จะตายทันทีเลยนะครับคือวิธีคือทางรอดก็คือการตายนั่นแหละนะฮะเนี่ยมันจะดูดเรื่อยๆเลยเว้ยเนี่ยนะครับเนี่ยคือเราตายแล้วก็รอดนะครับโอเคนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ